กมท.ยื่นสอบ7เว็บพนันออนไลน์จี๊ดตามจับสารวัตรส.แอดดี้เจียวมารับโทษกมท.ตำรวจยื่นสอบ7เว็บพนันออนไลน์ชัยชนะปูดบัญชีม้าเป็นคนไทยใหญ่มูลค่าความเสียหาย 300,000 ล้านจี้ตำรวจตามจับสารวัตรส.แอดดี้เจียวกลับมารับโทษเมื่อเวลา 9:50 นวันที่19ตุลาคม2566ที่รัฐสภาในการประชุมคณะกรรมาธิการกมท.การตำรวจสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานกมท.ตำรวจเป็นประธานการประชุมมีวาระพิจารณานโยบายและภาพรวมการเนินการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลต่อกมท.ประกอบด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DES สำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนเข้าสู่วาระนายชัยชนะพร้อมด้วยยกมท.ยื่นหนังสือถึงตัวแทนหน่วยงานที่เข้าชี้แจงต่อมท.ให้ตรวจสอบเว็บไซต์พนันออนไลน์7เว็บไซต์ประกอบด้วย FAFA 666 IMMI 99 SUSURUN UFABET 777 THBUNSEENBET และโฟสตรีทนายชัยชนะกล่าวว่ากมท.ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ทั้ง7เว็บจึงยื่นหนังสือถึงหน่วยงานที่เข้ามาชี้แจงในครั้งนี้เพื่อขอให้ตรวจสอบโดยข้อมูลที่ให้เป็นชื่อเว็บพนันและเลขบัญชีม้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันเบื้องต้นพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นชื่อของคนไทยใหญ่ทั้งหมดซึ่งกมท.ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงภายใน15วันทั้งนี้มูลค่าความเสียหายของเว็บพนันไม่ต่ำกว่า 300,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งถือเป็นปัญหาอาชญากรรมที่ยิ่งใหญ่มากนายชัยชนะกล่าวอีกว่าหลังจากนี้กมท.จะสอบถามไปยังตำรวจให้ติดตามจับกุมผู้ต้องหาที่มีหมายจับเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นสารวัตรส.เว็บมาเก๊า888แอดดี้ซึ่งอยู่ทางใต้เชื่อมโยงกับฝั่งพม่าเปิดบ่อนคาสิโนและตอนนี้ทั้งแอดดี้และนายเจียวที่บ้านอยู่สงขลาไปพำนักที่ประเทศอังกฤษเราจะสอบถามตำรวจว่าจะมีวิธีการอย่างไรในการติดตามผู้กระทำความผิดมารับโทษในประเทศไทยเพราะผู้ต้องหาที่กล่าวมานั้นยังมีความเคลื่อนไหวและทำเว็บการพนันอยู่รวมทั้งจะยื่นเรื่องต่อนายกรัฐมนตรีอีกครั้งเพื่อสอบถามแนวทางดำเนินการเรื่องนี้คุณรู้ได้ยังไงคนวงการไม่เอาผมวินลี่จวกกลับไฮไลท์ให้อยู่ส่วนนักร้องเลื่อนผบ.ตร.คุณรู้ได้ยังไงคนวงการไม่เอาผมวินลี่จวกกลับไฮไลท์นักร้องให้อยู่ส่วนนักร้องตราหน้าคนไม่ดีทำโดนกระหน่ำเลื่อนผบ.ตร.เป็นพรุ่งนี้จากกรณีจอยบียอนและแหวดสีน้องสาวไฮอาภาพรแจ้งความตลกวินลี่ถีกาบกาบมีเรื่องทะเลาะกันที่งานหนึ่งตลกดังมีการขวางไม่ให้ขึ้นเวทีขณะที่วินลี่ล่าสุดออกมาตอบโต้เรื่องข่มขู่ไม่จริงแต่ยอมรับด่ากันจริงผมพูดคำแรกว่าถ้ามีนักร้องคนนี้ผมก็ไม่มาที่บอกผมด่าหยาบคายผมยอมรับผมลูกผู้ชายผมด่าจริงต้นเรื่องที่ด่าคือน้องแหวดเป็นคนต้นเรื่องก็ต้องด่ารู้อยู่ว่างานนี้มีผมอยู่ก็ยังมาประเด็นว่าผมกลางผมไม่ให้ขึ้นผมยืนขวางไม่จริงถ้าผมขวางคุณจะได้ขึ้นเวทีเหรอ
คุณจอยบอกที่ขึ้นเวทีไม่เกี่ยวกับผมแต่มีผู้ใหญ่ให้ขึ้นตอนนั้นผมทะเลาะกับเขาแล้วผมออกจากงานไปแล้วถ้าผมไม่ให้ขึ้นจะประกาศชื่อ 2-3 รอบทำไมลูกพี่เดินขึ้นไปต่อว่าผมทำไมไม่ประกาศเขาคิดว่าผมอาฆาตนักร้องคนนี้ผมไม่ให้ขึ้นผมกันผมกล้าพูดได้เลยผมขึ้นไปด่าและเริ่มมีอารมณ์แล้วผมเดินลงมาจะบอกว่าไม่ได้กันเขาก็ใส่ผมไม่ฟังผมหาว่าผมไปฟ้องผู้ใหญ่เรื่องถ่ายรูปที่เขาพูดว่าผมไม่ให้ลูกที่ผมไปถ่ายรูปกับศัตรูผมขอแก้ข่าวว่าผมไม่ได้พูดเลยน้องแหวดยังพูดเลยถ้ามีปัญหาหนูขอเป็นพยานให้นักร้องคนนี้ผมก็บอกเชิญเลยผมไม่ได้ข่มขู่แต่คุณไปบอกว่าผมกลางไม่กลัวผมยอมรับผิดแต่ผมก็มีมุมของผมผมต้องออกมาตอบโต้เรื่องราวออกมาจากลูกพี่ผมจนผมต้องมาลงตรงน้องเพราะน้องเป็นคนเอาไปเชื่อมต่อเองเขาให้สัมภาษณ์ว่าเมาแล้วกลางไม่ใช่นิสัยแต่คือสันดานคุณอาภาพรหายอาภาพรคุณก็อยู่ของคุณคุณไม่เคยมาเห็นผมทำอย่างนู้นอย่างนี้ทำอะไรที่คุณพูดว่าคนในสังคมคนในวงการไม่เอาผมคุณรู้ได้ยังไงถ้าคุณรู้จริงป่านนี้ผมคงไม่มีงานตรงนี้ไม่มีจุดยืนอยู่ตรงนี้ผู้ใหญ่ช่วยผมมามากมายกับการที่พูดแล้วสังคมเข้าตีหน้ากลับมาที่ผมที่อาจจะมีชื่อเสียงแต่ผมไม่ได้มีชื่อเสียงผมเป็นตลกตัวเล็กๆตลกหาเช้ากินข้ามที่งานบุญกุศลช่วยเหลือสังคมที่ทำไปแล้วไม่เคยสร้างภาพเอาหน้าตัวเองรางวัลที่ผมได้อยู่ที่บ้านผมได้เพราะความดีช่วยสังคมถ้าผมไม่เป็นคนดีจะไม่ได้รางวัลพวกนี้เราโทรอธิบายแกก็ฟังแต่ฟังยังไงเราก็ไม่ทราบแต่มาให้ข่าวแบบนี้เราก็เสียหายเยอะตอนนี้โลกโซเชียลก็กระหน่ำขอบคุณที่ไฮที่เตือนสติผมอยากได้ความยุติธรรมคืนอย่าให้ท่านมาตราหน้าผมว่าเป็นคนไม่ดีล่าสุดวันนี้วันที่19ตุลาคม66วินลี่ผีกาบกาบโพสต์ลงเฟซบุ๊กเลื่อนหมายพบตำรวจว่าผมวินลี่ผีกาบกาบพรุ่งนี้เวลา8นาฬิกาวินลี่ผีกาบกาบจะเดินทางเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีโดนแจ้งความหมิ่นประมาทที่สภ.2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีขอกราบเรียนเชิญสื่อมวลชนผู้สื่อข่าวทุกท่านเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวันนี้ผมไม่สะดวกขอเลื่อนไปเป็นพรุ่งนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนดีผีคุ้ม555ขอบคุณที่มาอมรินทร์ทีวีวินลี่ผีกาบกาบ